ณตอนนี้เขาคือกุนซือฝีมือระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกเป็นโค้ชระดับขึ้นวางแผนวางระบบลึกล้ำแต่ย้อนไปดูตอนเป็นนักเตะพี่เขาเนี่ยโคตรคลาสอ่านเกมขั้นสุดบอลสั้นบอลยาวเขามาหมดถือกำเนิดจากแหล่งเพาะพันธุ์ขั้นเทพอย่างลามาเซียทั้งทำเกมทั้งสร้างจังหวะบัญชาบอลที่กลางสนามมิเกลอาร์เตต้าคือนักบอลที่หาตัวจับได้ยากคนหนึ่งตู่วอทเทอร์ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอไม่หวือหวาแต่คุณภาพครับแก้วมิเกลอาร์เตต้าในร่างนักเตะช่วงที่มิเกลอาร์เตต้าคุมทีมอาร์เซนอลเขาได้รับคำยกย่องอย่างมากวันนี้คือหนึ่งในระดับท็อปเขาเริ่มต้นจากการเป็นผู้ช่วยของเป๊ปกัวร์ดิโอล่าที่แมนซิตี้และขึ้นมาคุมทีมเต็มตัวในปี2019โดยเริ่มที่ทีมเก่าอย่างอาร์เซนอลเป็นทีมแรกช่วงเริ่มต้นมันอาจจะดูไม่ดีและเหมือนกับว่าเขาจะไปไม่รอดจบอันดับที่8ถึง2ฤดูกาลติดๆแต่เขาและผู้บริหารรวมถึงนักเตะยังคงเชื่อมั่นและไปกันต่อจนเกือบติดท็อป4ได้สุดท้ายฤดูกาล 2022-2023 กลับมาเป็นทีมลุ้นแชมป์และยังเป็นทีมลุ้นแชมป์จนถึงตอนนี้ด้วยเทคนิคที่ชัดเจนฟุตบอลที่ล้ำลึกวิธีการอันเป็นเอกลักษณ์นักเตะที่มุ่งมั่นแม้ตอนนี้จะยังไปไม่ถึงแชมป์ลีกแต่อีกไม่นานด้วยวิธีการเล่นแบบนี้การเป็นแชมป์ก็ไม่เกินฝันนั่นเลยทำให้หลายคนสนใจว่าตอนอาร์เตต้าเป็นนักเตะเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นแบบไหนแม้มันจะผ่านมาไม่นานสำหรับแฟนบอลรุ่นเก่าครับแต่กับแฟนบอลรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่ทันดูวันนี้เรามาทบทวนความทรงจำและบอกเล่าเรื่องให้กับแฟนบอลรุ่นใหม่ถึงเรื่องราวของนักเตะที่ชื่อว่ามิเกลอาร์เตต้ากันมิเกลอาร์เตต้าอามาติอานินเกิดวันที่26มีนาคมปี1982ครับที่เมืองซานเซบาสเตียนในแคว้นบาสเมืองที่มีพื้นที่เป็นชายหาดสายลมและแสงแดดอาร์เตต้าเล่าว่าเขาชอบบ้านเกิดของเขามากสมัยเด็กๆจะอยู่เตะบอลบนชายหาดได้วันละหลายๆชั่วโมงเขาเริ่มต้นฝึกฟุตบอลกับทีมเยาวชนในท้องถิ่นที่ชื่อว่าอันติคูโอโกตอนอายุได้ราว9ขวบซึ่งเขาได้พบกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันที่เป็นเพื่อนกันมาตลอดชีวิตที่ชื่อว่าชาบี้อลอนโซที่นั่นพวกเขานอกจากจะซ้อมฟุตบอลในทีมด้วยกันแล้วยังมาเล่นฟุตบอลชายหาดด้วยกันอยู่บ่อยๆซึ่งมันเป็นการขัดเกลาฝีเท้าไปในตัวพร้อมกับความฝันที่ว่าวันหนึ่งจะได้เล่นกับเรียลโซซิดาดแต่ช่วงชีวิตคนเราก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอครับวันหนึ่งตอนอายุ14ปีอาร์เตต้ากับเพื่อนอีก2คนลองไปทดสอบฝีเท้าที่ลามาเซียทั้ง3คนได้รับสัญญากลายเป็นเด็กฝึกที่นั่นมันก็เป็นโอกาสที่ต้องคว้าเอาไว้ช่วงนั้นครับเขาได้พบกับเปเป้เรน่าทั้งคู่ได้เป็นเพื่อนและเป็นรูมเมทกันอีก2คนที่ได้สนิทนั่นคือวิกตอร์บาเดสและอันเดสอินเนสตาเขาเล่าว่าตอนอยู่ที่นั่นเนี่ยในช่วงวัยรุ่นเป็นความทรงจำที่ดีมากอยู่ด้วยกันหลายปีสนิทสนมเป็นเพื่อนแท้กันแต่ก็ต้องแข่งกันด้วยมันคือความทรงจำที่ย้อนไปทีไรก็ชวนให้คิดถึงเสมอไม่เพียงมีเพื่อนที่ดีเขายังได้ที่ปรึกษาที่ดีครับเป็นรุ่นพี่จากทีมชุดใหญ่ที่ชื่อว่าเป๊ปกัวร์ดิโอล่าด้วยแม้จะอยู่ที่นั่นได้ไม่นานครับแต่เขาก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างได้ร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ที่มีหลุยส์ฟันเกาคุมอยู่บ้างได้เล่นกับทีมชุด B ของบาร์เซโลนารอคอยที่จะได้ขึ้นไปชุดใหญ่แต่ก็มีจุดเปลี่ยนครับนั่นคือการที่ฟันเกาโดนปลดและเป็นลอเรนโซเซล่าเฟเล่เข้ามาคุมทีมแทนเขาซื้อตัวเอมานูเอลเปอร์ตีและเคลาโตเปสมาร่วมทีมมาเลยทำให้นักเตะตำแหน่งกองกลางของบาร์ซ่าตอนนั้นอยู่กันแน่นเอียดนักเตะใหม่2คนไหนจะเป๊ปไหนจะหลุยส์เอริเก้ไหนจะฟิลิปโคคูอีบันเดลาเปย่าในจะชาบี้และอินเนสตาอีกจากภาพที่เห็นก็ชัดเจนว่าคงไม่มีที่เหลือให้อาร์เตต้าอีกประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงภายในลามาเซียครับทำให้เขาตัดสินใจว่าต้องออกไปโตที่อื่นในกลางฤดูกาล2021ครับเขาย้ายไปเล่นที่ปารีสแซงต์แชร์แมงแบบยืมตัวเขาไปอยู่ที่นั่น18เดือนเขาได้เล่นร่วมกับมาริซิโอโปเชติโน่กาเบียลไฮเซ่เจเจโอโคชาและนิโคล่าเนลการวมถึงโรนัลดินโญ่ที่ย้ายมาในฤดูกาลถัดไปด้วยเขาได้สัมผัสการเล่นในเกมระดับยุโรปที่นั่นด้วยครับโดยเฉพาะในฤดูกาลที่2เขาได้ลงสนามรวมทุกรายการถึง42นัดเลยทีเดียวถือเป็นประสบการณ์ชั้นยอดโดยเฉพาะการได้เล่นกับโปเชติโน่ที่เป็นเหมือนโล่และสร้างความมั่นใจให้กับอาร์เตต้าโดยเขาได้บอกว่าตอนที่มีโปเชติโน่เล่นอยู่ข้างหลังมันเหมือนมีคนที่คอยดันหลักให้เขาตลอดจบฤดูกาลครับเปเช่ต้องการตัวอาร์เตต้าให้อยู่กับทีมต่อไปแต่เขาปฏิเสธในตอนนั้นครับเขาต้องการเพียงแค่ได้เล่นให้กับบาร์เซโลนาและคิดว่าประสบการณ์ที่เขามีจะเพียงพอแต่สุดท้ายครับความเป็นจริงมันก็โหดร้ายเพราะสุดท้ายทีมก็ขายเขาให้กับเรนเจอร์ในสกอตแลนด์แม้จะอายุยังน้อยแต่ด้วยฝีเท้าระดับเขาก็ดีพอจะเล่นเป็นตัวจริงให้กับเรนเจอร์อยู่แล้วเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมครับและคว้าดับเบิลแชมป์ในซีซั่นแรกได้นั่นคือแชมป์ลีกและแชมป์ลีกครับอาร์เตต้ามองโลกในแง่ดีอยู่เสมอครับเขาบอกว่าตอนที่อยู่เรนเจอร์ก็ได้พบกับฟุตบอลในอีกมุมหนึ่งแม้พวกเขาจะเป็นทีมใหญ่ที่ลุ้นแชมป์ลีกแต่ในยุโรปพวกเขาเป็นทีมเล็กๆถูกนัดที่เล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็คือสู้แค่ตายเท่านั้นเขาได้รับทัศนคติแบบใจสู้นั้นมาขณะเดียวกันช่วงที่เขาอยู่กับเรนเจอร์เขาได้พบกับโรเลน่าตอนเขากลับไปเยี่ยมที่บ้านเธอเป็นไลฟ์โค้ชที่นั่นหลังได้ทำความรู้จักก็คบหากันจนเป็น
นภรรยาในปัจจุบันครับหลังจาก2ฤดูกาลในสกอตแลนด์ครับตอนนั้นเขาอายุ24ปีแล้วครับเขาก็ตัดสินใจย้ายกลับบ้านทั้งที่อาชีพเขาที่เรนเจอร์นั้นกำลังไปได้ดีอาร์เจต้าบอกว่าเขาเองก็ไม่ได้อยากกลับครับแต่มันจำเป็นเพราะตอนนั้นเนี่ยพ่อกับแม่ของเขากำลังจะเลิกกันซึ่งตัวอาร์เจต้าเองรู้สึกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นพ่อเขายอมย้ายกลับไปเล่นให้กับเรอัลโซซิดาดแม้ว่านั่นเคยเป็นทีมในฝันเขาแต่กลับไม่มีความสุขเลยเขาคิดว่าเขาย้ายกลับมาเพราะต้องการให้ครอบครัวกลับมาดีกันอีกครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จครับการย้ายมาของเขาไม่เกิดประโยชน์เลยอาร์เตต้าได้เล่นแค่17นัดในทุกรายการเล่นอยู่แค่ครึ่งซีซั่นเท่านั้นก็ย้ายมาพรีเมียร์ลีกตอนย้ายไปโซซิดาดเนี่ยเขาคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คงมีเพื่อนที่นั่นแต่กลายเป็นว่าอาลอนโซเก่าของเขาดันย้ายมาลิเวอร์พูลพอดีเรื่องที่บ้านว่าแย่แล้วยิ่งไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยก็ยิ่งเหงาสุดท้ายก็ย้ายมาเอเวอร์ตันเดวิดมอยดึงตัวเขามาร่วมทีมในตอนนั้นแทนที่โทมัสกราโวเซนที่ย้ายไปเรอัลมาดริดการมาเมืองลิเวอร์พูลก็ดีไม่น้อยครับเพราะอย่างน้อยอาลอนโซเพื่อนสนิทก็อยู่ที่นี่เหมือนกันตอนแรกครับก็ย้ายมาแบบยืมตัวต่อมาก็ซื้อขาดด้วยราคาแค่2ล้านปอนด์เท่านั้นอาร์เตต้าบอกนะครับว่าเขามีความสุขทุกๆนาทีที่เอเวอร์ตันเขามีเพื่อนร่วมทีมที่ดีมีสตาฟที่ดีบรรยากาศในทีมก็ไม่กดดันทำให้เขาเนี่ยปรับตัวได้รวดเร็วสร้างความมั่นใจให้ตัวเองได้เร็วด้วยแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์อะไรเลยกับทีมแต่เขาก็เป็นนักเตะทรงคุณค่าของสโมสรเป็นนักเตะที่ได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของทีมถึง2ปีซ้อนอาร์เตต้าเล่นให้เอเวอร์ตันอยู่6ฤดูกาลครึ่งลงเล่น209นัดยิงได้35ประตูกับ35แอสซิสต์จากนั้นครับอาร์เตต้าในวัยใกล้30ได้โอกาสย้ายมาอาร์เซนอลด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์ในซัมเมอร์ปี2011ซึ่งนี่แหละครับกลายเป็นทีมสุดท้ายในชีวิตค้าแข่งของเขาฤดูกาล 2013-2014 เขาพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้เป็นแชมป์แรกในรอบ9ปีของสโมสรเขาเล่นด้วยความทุ่มเทและวินัยสม่ำเสมอฝีเท้าก็คงเส้นคงวาไม่มีฟอร์มตกเขาอาจจะไม่ใช่นักเตะที่สร้างความหวือหวาหรือสร้างสรรค์แดนกลางระดับศิลปินเขาเล่นเป็นกลางตัวรุกก็ได้กลางคุมจังหวะก็ได้กลางตัวต่ำก็ได้ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นเขาไม่ดีพอจะติดทีมชาติสเปนในยุคทองดิซัมแต่สิ่งที่ได้จากเขาคือคุณภาพเขาคือของจริงไม่มีช่วงฟอร์มตกเล่นอย่างสม่ำเสมอและมีความเป็นมืออาชีพตลอดด้วยภาวะผู้นำที่มีเขากลายเป็นกัปตันของอาร์เซนอลในฤดูกาล 2014-2015 แม้นั่นจะเป็นช่วงท้ายอาชีพขาแข้งของเขาแล้วก็ตามครับเขาได้เล่นแค่12นัดและมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าหนักถึงขั้นต้องผ่าตัดแต่ฤดูกาลนั้นเขาก็ได้ชูถ้วย FA ครับในฐานะกัปตันทีมเข้าสู่ฤดูกาล 2015-2016 เขาก็มีอาการบาดเจ็บอีกเล่นได้ไม่กี่นัดทำให้เขานั้นตัดสินใจเลิกเล่นหลังจบฤดูกาลนี่คือเส้นทางการค้าแข่งของสุภาพบุรุษที่ชื่อว่ามิเกลอาร์เตต้าชีวิตที่เรียบง่ายไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ไม่ดีพอจะเล่นทีมชาติในยุคนั้นแต่เขาก็เป็นที่จดจำของแฟนบอลที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพหลังจากนั้นเขาก็ไปเป็นผู้ช่วยของเป๊ปที่แมนซิตี้เพื่อเรียนรู้งานก่อนจะกลับมาคุมอาร์เซนอลอย่างมั่นใจทำทีมก้าวไปทีละสเต็ปจนตอนนี้ผลงานคงเส้นคงวาพอจะลุ้นแชมป์และอีกแค่ไม่กี่ก้าวเมื่อทุกอย่างลงตัวเขาจะมีชื่อเป็นหนึ่งในกุนซือที่พาอาร์เซนอลเป็นแชมป์ได้หรือไม่ต้องรอติดตามกันครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ